แล้วก็ถึงกับต้องบาดเจ็บแล้วก็ทุกทุกคนภาพนั่นเป็นส่วนที่กรรมที่คุณทำตรงๆส่วนที่คุณไม่ปฏิบัติยอมรับการตัดสินการวินิจฉัยของศาลเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งที่คิดว่าฝ่ายของรัฐบาลได้ทำและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการโครงชาติโครงบ้านโครงเมืองเนี่ยที่เขาเรียกนะมันจริงผมมีนาเหมือนกันนะนาผมก็มี10ไร่ผมก็ทำนาใน10ไร่นี้ถมที่สำหรับปลูกบ้านปลูกต้นไม้เสีย2ไร่ขุดสระน้ำเสีย2ไร่ก็เหลือเท่าไหร่เหลือ6ไร่6ไร่นี้เขาทำนาแล้วก็ข้าวมากินอยู่ตลอดทุกวันนี้เลี้ยงครอบครัวด้วยข้าวจำนวนนี้แหละแต่เวลาไปเบิกเงินเนี่ยมันจำนวนมันไม่ใช่เท่านั้นนะไอ้ที่ดินปลูกบ้านก็นำไปรวมด้วยตัวแต่ตัวคือผมให้เขาทำผมไม่ทำเองค่ะไอ้เกิดแบบนี้คือเอาตัวเลขที่มันไม่ใช่ตำนาได้เนี่ยไปรวมเข้าไปในคือไอ้โฉนดว่ามันเป็นสิบไร่ก็เป็นลงเป็นว่าตำนาไปหมดค่ะแล้วก็มีหลานผมเนี่ยตำนาทำงานอยู่ในพื้นที่ทางภาคอีสานเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวข้องผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อไม่อยากทำงานอะไรแต่ว่าเขาเกี่ยวข้องกับการจำนำข้าวเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้คือถ้าเขาทำนิสัยเขาไม่ให้ที่จะมาโกงชาติโกงเมืองหลานผมคนนี้คือถ้าเขาทำไปเขารับไม่ได้ที่ไม่ทำเขาอยู่ไม่ได้ทำก็ตายไม่ทำก็ตายผมย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วบอกให้ขย้ายได้เลยค่ะเดี๋ยวจำนำข้าวเดี๋ยวพักเรื่องของกรรมเวรเอาไว้ก่อนกรรมเวรผมไม่พูดไงแต่พูดถึงว่าอันเนี้ยเขาโกงจริงไงค่ะเขาถึงแพ้ไงที่ผมตอบว่าเขาแพ้แน่ๆเริ่มมาจากการโกงกินเนี่ยและเริ่มมาจากฆ่าคนตายฆ่าคนตายนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยิ่งใหญ่นะบาปแล้วชาวนาปลูกคอตายเนี่ยมันเป็นเรื่องสาหัสสาหัสแล้วไม่แล้วชาวนาเขาทำนาเขามีอาชีพเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสาหัสสากันเนี่ยผมประชุมเลือกตั้งสมาคมชาวนาไทยเมื่อชาวนาไทยเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาผมเป็นที่ปรึกษาเขาตั้งผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยชาวนาเนี่ยเขาพูดแบบไม่รู้จะทำช่วยเขายังไงน่าสงสารมากเขาไม่ทำนานี่ว่าไม่ทำอย่างอื่นไม่ได้ชาวนานี่มันต้องทำนาแล้วเสร็จแล้วทำเสร็จไม่ได้ข้าวไม่ได้เงินได้ข้าวแต่ไม่ได้เงินนะการสาปแช่งของคนที่เป็นชาวนานี่นะแล้วเป็นกระดูกสันหลังของประเทศสาปแช่งรัฐบาลถึงขนาดนี้เนี่ยนี่เป็นสาเหตุหนึ่งส่งผลแน่นอนแล้วผมเนี่ยทุกวันตอนเย็นเนี่ยทุกวันตอนเย็นเนี่ยหกโมงทางกำนันสุเทพนี่นะเขาจะมีการไหว้พระสวดมนต์ผมนี่จะสวดมนต์ทุกวันเลยทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ผมต้องมาสวดมนต์ก็จะร่วมด้วยสวดพร้อมผมร่วมด้วยและสวดดังๆหน้าทีวีถ้าผมอยู่หน้าทีวีผมจะสวดดังเมื่อสวดเสร็จนี่ผมพ่อภาวนาว่าอย่างไรรู้ไหมบุญกุศลที่ผมทำเนี้ยความดีที่ผมทำนี้มันจะเล็กจะน้อยที่ขณะที่ทำอยู่นี้หรือในอดีตที่ผมทำแล้วถ้ามันยังเหลืออยู่บุญความดีเหลืออยู่และในอนาคตที่ผมจะทำนี้ผมจะยกอานิสงส์ทั้งหมดนี้ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ขอให้ท่านมีอะไรพระชนยิ่งยืนนานเป็นยิ่งขวัญของคนไทยแล้วขอให้คนที่ลบหลู่คิดจะทำลายเนี่ยกลับจิตกลับใจผมไม่ได้แช่งเขานะให้กลับจิตกลับใจอย่ามาทำร้ายอย่ามามุ่งร้ายต่อสถาบันขอให้ท่านเลิกเสียแล้วผมจะแผ่เมตตาให้คุณไม่ต้องมีความทุกข์แต่ถ้าให้มีความสุขแต่ถ้าคุณเลิกไม่ได้ผมขอให้คุณมีอันเป็นไปเสียเพราะคุณเลิกไม่ได้ผมให้คุณโอกาสคุณเลิกแล้วคุณเลิกไม่ได้ทีนี้ทั้งสองท่านมองตรงกันในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นมองโดยการผูกโยงกับเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วก็มองในแง่ของพื้นฐานของคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่วิธีการแนวทางที่จะปฏิรูปประเทศไทยได้สำเร็จ
แต่ว่าสถานการณ์การชุมนุมของมวลมหาประชาชนมีการขับเคลื่อนมากมายหลายอย่างเพื่อที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองผาสุกให้กลับคืนมาแก่ประเทศไทยส่วนขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องมองยังไงตัวอย่างเช่นรัฐสภาสว.ที่มีข่าวมาว่าจะมีการเปิดประชุมในวันที่2พฤษภาคม57แล้วก็จะต้องปิดสมัยประชุมในวันที่10พฤษภาคม57โดยในรายละเอียดของข่าวนะคะท่านผู้ชมคะก็ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งสภาโดยรองประธานวุฒิสภาได้ทำหนังสือมาถึงนายกรัฐมนตรีให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาค่ะเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการแต่งตั้ง2ตำแหน่งนะคะแล้วก็บอกว่าโดยสรุปก็คือว่าจะประชุมวันที่2ถึง10พฤษภาคมมวลมหาประชาชนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปรัฐสภาสวก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ดูว่าอาจจะส่วนทางกันหรือว่าเดินไปในทิศทางเดียวกันอาจารย์สุภัทรมองยังไงคือตรงนี้ผมมองว่า รัฐบาลอนุมัติให้อนุมัติอะไรเขาเรียกว่าพรด.ใช่ไหมพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมวิสามันประชุมวิสามันแต่ว่าตรงนั้นน่ะถ้าผมจำไม่ผิดก็หน้าที่ก็คือแต่งตั้งบุคคลแต่งตั้งบุคคลตรงนี้คือแต่งตั้งคุณสุภาปิยจิตติยจิตติอะไรตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ได้แล้วก็แต่ว่าอีกหน้าที่หนึ่งเขาไม่รัฐบาลไม่อนุญาตนะแต่ที่จริงแล้วน่าจะต้องทำได้คือไล่คนถอดถอนแต่เขาไม่อนุมัตินะเขาก็บอกว่าให้ทำแค่นี้ค่ะให้แต่งตั้งสองตำแหน่งเท่านั้นผมนึกว่าไม่มันอะไรกันเนี่ยอะไรทำนองนี้แต่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องฮะแล้วก็คนที่คิดอะไรที่มีอะไรอยู่ในใจเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จหรอกครับค่ะผมอยากจะย้อนกลับไปที่อาจารย์ดำรงกิจพูดเมื่อกี้นะครับว่าลุงกำนันเนี่ยหรือกปปส.นี่ชนะแน่นอนอย่างที่หนึ่งเลยมันเป็นเวรเป็นกรรมของทางฝ่ายโน้นเนี่ยชัดเจนมากการโกงการ อยู่เบื้องหลังของพิกฤตการทั้งหลายเนี่ยลูกบอมมั่งระเบิดมั่งอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยอย่าปฏิเสธว่าไม่ใช่เกิดมาจากพวกเขาไม่มีใครเชื่อหรอกครับอีกอันหนึ่งคือทางนี้ดีเหลือเกินดีเหลือเกินคือผมไม่น่าเชื่อว่าผมมาพบกับอาจารย์ดำรงกิจเนี่ยผมว่าไม่ใช่เพราะธรรมดาแล้วเพราะมีอะไรเหมือนกันเวลาสวดมนต์ตอนเย็นๆ6โมงเย็นผมต้องบอกคนในหมู่บ้านมานั่งสวดมนต์ด้วยและผมยังเชื่อที่จริงผมอยากจะโทรไปบอกทางโน้นเหมือนกันบอกว่าช่วยบอกให้ประชาชนทั่วประเทศไทยเนี่ยมาสวดมนต์ไหว้พระด้วยกันและสิ่งที่ดีมากๆก็คือแผ่เมตตาด้วยค่ะนะและอันนี้แหละไม่มีผมคิดว่าไม่มีใครเคยทำมาก่อนในประเทศไทยและก็สื่อก็ไม่ได้กว้างขวางเท่าปัจจุบันนี้มันมีอยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่า aggregated power คือพลังแห่งการสวดมนต์ร่วมกันเนี่ยมันมีพลังมากนะครับตรงนี้จะสำเร็จแน่นอนและผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยและอีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับประชาชนมากๆนอกจากก็ไม่มีถึงความรุนแรงแล้วมันมีแต่แสดงถึงความรักความเสียสละความเอื้อเฟื้อดูเด็กๆที่เด็กๆก็ร้องเพลงช่วยกันทำงานมีคนมาขวาดขยะมีอะไรต่างๆช่วยเหลือกันตลอดเวลาเอาของมาให้เด็กๆเนี่ยเอาเงินไปให้ยื่นไปให้ลุงกำนันเนี่ยมันมีที่ไหนอ่ะครับเราสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ก็คือการให้และการให้มีใครที่เราเห็นชัดๆนะเท่ากับที่คนเอาอะไรไปให้ลุงกำนันอ่ะเด็กๆผู้หญิงผู้ชายคนแก่มีคนแก่เนี่ยเอาใส่ถุงมาปรากฏว่าแสนดูดิมันมีใครทำอย่างนี้แล้วก็ผมว่านี่คือจุดสุดยอดของชัยชนะคือมีคนเสียสละเสียสละเป็นบทเรียนที่ดีมากในเรื่องของการเสียสละเพราะนั้นผมยังเชื่อว่าวันที่5พฤษภาคมเนี่ยมีคนจะเดินออกไปเต็มถนนเลยเป็นเหลือง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 เขาต้องเสียสละไม่เสียสละช่วงนี้ผมคิดว่าไม่รู้จะเสียสละช่วงไหนแล้วก็จะไม่มีโอกาสแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ดำรงกิจค่ะในประเด็นของเรื่องของการเปิดประชุมคือเปิดประชุมวิสามัญครั้งนี้นี่ให้เวลา10วันกว่าจะเปิดได้กว่ารัฐบาลก็จะเป็นผู้เสนอเพื่อเปิดการประชุมพรด.ค่ะนะ
จริงๆเนี่ยมันทำได้3อย่างวิสามันนี่มันทำได้3อย่างในกฎหมายครับผมไว้อย่างที่1เนี่ยผมไม่พูดถึงผมพูดถึงอย่างข้อที่2ข้อที่2ก็คือว่าการตั้งคนในองค์กรอิสระใช่มั้ยที่ตั้งคุณสุภาคนและตั้งศาลอะไรตุลาการศาลตุลาการปกครองคนนึงกรรมการตุลาการศาลปกครองตอนที่เขาเปิดเนี่ยเขาวงเล็บขอไปว่าให้ทำเพียงข้อนี้ให้ตั้งใช่ตั้งบุคคลค่ะใช่แต่ตั้งบุคคลไม่รู้จะผ่านไม่ผ่านผมก็ไม่รู้คุณสุภานี่เขาเป็นเพื่อนผมค่ะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยแหละอันนี้เพื่อนผมแล้วเป็นคนดีมากคนดีผมการันตีได้ว่าคุณสุภาเป็นคนดีเอาว่าดียังไงก็เป็นว่าคนดีนั่นแหละเขาคัดผ่านมาแล้วไงค่ะยังไงครับทีนี้มาในข้อที่3ข้อที่3ก็คือเรื่องการถอดถอนที่ผู้ที่จะถูกถอดถอนมีอยู่1ประธานนิคมใช่มั้ยสวเนี่ย2คุณสมศักดิ์2คนเนี้ยจะถูกถอดถอนค่ะฮะไอ้คนอีกส่วนหนึ่งก็คือสวสวอีกจำนวนหนึ่งใช่มั้ยที่ปปชชี้มูลแล้วคนที่3ก็คือถ้าปปชชี้มูลอะไรต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นถึงคุณยิ่งลักษณ์เขาถึง1ให้เวลา10วัน2เขาถึงแม่ทําข้อ3เพราะว่ามันจะกระทบต่อเขาเหตุผลที่เขาแม่ทําข้อ3นี้เขาอาจจะอ้างกฎหมายเนี่ยพวกนี้พวกนักกฎหมายของเพื่อไทยนี่เขาคงจะกฎหมายของเขามันมีอยู่อันนึงว่าเขาน่าจะอ้างในเรื่องของการผู้สนองไอ้บรมราชไอ้แค่ดำกฤติกาเนี่ยนะต้องเป็นประธานรัฐสภาใช่ไหมเขาอาจจะอ้างว่าตอนนี้ประธานรัฐสภาไม่มีเพราะคุณสมศักดิ์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยุบสภาไปแล้วเมื่อไม่มีปุ๊บจริงๆในรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีประธานแล้วก็มีสภาสวใช่ไหมเมื่อมีสวปุ๊บเนี่ยเวลาประชุมรัฐสภาเนี่ยประธานรัฐสภาคือการประชุม2สภาใช่มั้ยร่วมกันประธานรัฐสภาก็ต้องคนที่1เป็นประธานใหญ่ก็คือประธานผู้แทนราษฎรรองก็คือประธานสวใช่มั้ยงั้นตอนนี้เนี่ยไม่มีประธานรัฐสภาค่ะขอให้สวประชุมได้ค่ะก็ยังมีเหลืออยู่ใช่มั้ยประธานรองประธานทําหน้าที่แทนได้ใช่ป่ะใช่เมื่อรองประธานทำหน้าที่แทนได้รองประธานก็จะถูกชี้มูลอีกถูกไหมก็อย่างรองชี้มูลอีกรองของรองนี่รองวุฒิเนี่ยมีนี่ก็เป็นประธานรัฐสภาได้แล้วทำไมตั้งได้ถอดไม่ได้ใช่ไหมเพราะตั้งนี่ไม่เกี่ยวทบอะไรตัวเองเขาบอกว่าไม่มีเรื่องการถอดถอนเพราะทางวุฒิสภาไม่ได้ขอเปิดประเด็นเรื่องการถอดถอนเนื่องจากเรื่องการถอดถอนยังมีความเห็นที่ต่างกันอยู่ตามจริงขอไปเนี่ยเปิดแค่3อันนี้เปิดกว้างก็ได้แต่จริงๆเขาไม่จำเป็นต้องขอมันอย่างนั้นคือทำได้ยังไงก็ทำได้ยังไงก็ทำได้แต่เขาไม่ให้ทำไง ที่เขาไม่ให้ทำก็โดนทัวเขาไงก็แค่นั้นแหละค่ะง่ายๆสั้นๆสั้นๆเลยก็โดนทัวเขาล้อก็เลยเอาอ้างเหตุผลไอ้วันที่กฎหมายรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยทำให้ข้าวข้างเขาเนี่ยเขาก็ว่าเขาไม่เคารพกฎหมายค่ะพอถึงวันนี้เขาเอากฎหมายรัฐธรรมนูญมาอ้างบอกว่าต้องไอ้ประธานรัฐสภาเป็นผู้สนองใช่ไหมแล้วอ้างว่าไม่มีประธานรัฐสภาแล้วตอนนี้ยุบไปแล้วอะไรแบบนี้อันนี้เขาเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วอันนั้นเขามีผลต่อการแพ้นั่นแหละที่ผมว่ามันชนะแต่ต้นนั่นแหละใช่ไหมอันนี้เขาเป็นเหตุผลหนึ่งแรกค่ะทีนี้พอสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์สองท่านมีความเห็นยังไงว่าสวจะพิจารณาแต่งตั้งแล้วมันจะสำเร็จไหมมันจะมีโอกาสได้แต่งตั้งไหมโดยเฉพาะในส่วนของคุณสุภาอาจารย์สุภัทรมองยังไงคือผมมองว่าคุณสุภาเนื่องจากว่ากลั่นกรองมาแล้วเนี่ยนะมันจะยิ่งหนักไปอีกถ้าสวแต่งตั้งก็ไม่ได้เนี่ยโอ้โหประเทศนี้ควรจะมันกลายเป็นขยะไปแล้วล่ะต้องกวาดทิ้งถ้าเทียบกับ5คนที่เป็นผู้คัดคุณสุภามาเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาไม่รู้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วและถึงแล้วมาในวุฒิสภาบอกว่าไม่ผ่านเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะขอภาวนาให้ท่านคำนันสุเทพเร็วๆแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าลักษณะคุณพระสุภาไม่ผ่านเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วแหละมันสมควรแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่มันจะ
ห้าเขาเรียกว่าสนับสนุนไอ้ที่ขวมขวัญธงว่าคำนันสุเทพมวลมหาประชาชนชนะเนี่ยนะแล้วการประชุม